สวัสดีค่ะ JK Scotland ไทยนะคะใช้ชื่อนี้ไปก่อนนะคะถึงจะอยู่ฝั่งอังกฤษก็เป็นชื่อที่เราอาศัยอยู่นะคะที่อยู่สกอตแลนด์นะคะช่วงนี้มาทำงานที่ฝั่งอังกฤษนะคะก็ที่เมืองเชฟฟิลด์วันนี้ก็จะมานำเสนอบ้านเช่าราคา 45,000 บาทเนี่ยนะคะว่าเป็นบ้านหลังประมาณไหนใหญ่โตไหมสำหรับบ้านเช่าในอังกฤษนะคะก็เมืองเชฟฟิลด์นี้ก็จะอยู่ห่างลอนดอนไม่ไกลมากนะคะเดินทางประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะจากเมืองนี้เมืองนี้ก็เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองใหญ่เหมือนกันนะคะมีมหาลัยมีมหาลัยที่ใหญ่แล้วก็เป็นใจกลางเมืองบ้านหลังนี้จะอยู่ใจกลางเมืองนะคะก็ห่างไม่ไกลจากศูนย์กลางมหาลัยแล้วก็พวกห้างสรรพสินค้ามาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตึกที่สำหรับbusiness area ข้างในนี้นะคะที่เขาช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ใจกลางเมืองเชฟฟิลด์นะคะราคาก็สำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็รีบๆเนาะอย่างที่เราพูดไปในคลิปก่อนว่าเรามีน้องหมาแพทเนี่ยจะหาบ้านเช่ายากนิดนึงแต่ที่ได้ราคานี้ก็เลยต้องเอาไว้ก่อนเพราะว่าต้องเริ่มทำงานต้องรีบนะคะก็เลยตกลงที่จะเช่าบ้านหลังนี้ก่อนเพราะว่าก็ต้องเริ่มงานเร็วก็รีบก็ไม่มีเวลาที่จะไปหาหลังอื่นมากมายที่ราคาต่ำกว่านี้นะคะสำหรับบ้านหลังนี้ก็มี3ห้องนอนนะคะ3ห้องนอนอันนี้คืออันเฟอร์นิชนะคะบ้านที่เราได้ไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะคะในราคา950ปอนด์นะคะไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าคันโซแท็กนะคะถ้ารวมไปก็จะประมาณ 1,200 ปอนด์นะคะต่อเดือนที่เราจะสามารถอยู่บ้านหลังนี้ได้นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาจากค่าเช่าอีกนะคะไม่ใช่เช่าแล้วจะอยู่ได้เลยนะคะที่นี่คุณต้องจ่ายคันโซแท็กนะคะผู้เช่าต้องจ่ายเราเนี่ยคนมาเช่าบ้านเนี่ยต้องจ่ายไม่ใช่เจ้าของบ้านนะคะไม่ใช่แลนด์ลอร์ดนะคะเราต้องรับผิดชอบส่วนนี้แล้วก็ค่าที่นี่ที่ฝั่งอังกฤษเขาจะมีค่าน้ำแต่เราอยู่สกอตแลนด์ไม่มีนะคะไม่ได้จ่ายค่าน้ำแต่ละแอเรียก็จะไม่เหมือนกันนะคะการบริหารจัดการแต่ละแอเรียพื้นที่ที่นี่มีค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สแล้วก็คันโซแท็กอันนี้รวมเบ็ดเสร็จประมาณเราคิดไว้คร่าวๆก็ประมาณรวมกับค่าเช่าไปด้วยก็ประมาณ 1,200 ปอนด์ไปคูณดู46บาทเนาะช่วงนี้45 46ประมาณนี้นะคะก็ประมาณเกือบ 55,000 กว่านะคะอันนี้คือราคาต่อเดือนนะคะที่เช่าอยู่ก็เลยดูแล้วที่ห้องรับแขกห้องครัวอันนี้คือเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องหาเองนะคะเราต้องเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูบ้านเปล่าๆนะคะก่อนที่จะสวัสดีค่ะ JK Scotland ไทยนะคะวันนี้จะมานำเสนอบ้านเช่าราคา 45,000 บาทนะคะว่าได้อะไรบ้างในบ้านนะคะบ้านขนาดบ้านใหญ่หรือเล็กขนาดไหนนะคะอันนี้เข้ามานะคะจากด้านนอกเข้ามาก็จะเป็นเนี่ย950ปอนด์นะคะราคาค่าเช่าอันนี้คือได้บ้านไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะคะคือราคาก็มาดูว่าใหญ่หรือเล็กในราคาที่เชฟฟิลด์นะคะจะในใจกลางในลอนใกล้ๆลอนดอนค่ะก็ไม่ไกลมากเนาะอันนี้เป็นห้อง living room ห้องรับแขกนะคะตรงนี้เป็นห้องรับแขกอันนี้คือตัวบ้านคือความสะอาดเขาต้องมาทำใหม่นะคะตรงนี้สามีไม่พอใจตรงนี้ก็เลยบ้านก็จะโล่งๆยังไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไรให้นะคะบ้านที่นี่จะเป็นโล่งๆแบบนี้แล้วก็เข้ามานี้จะเป็นไดนิ่งรูมอันนี้จะเป็นห้องที่แบบทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็น
สวนหลังบ้านสวนหลังบ้านก็จะประมาณนี้นะคะด้านหลังอันนี้ด้านหลังเป็นสวนแล้วก็มีด้านข้างออกไปด้านบ้านแต่ไม่ติดใครนะด้านนี้จะไม่ติดนะคะก็จะออกไปด้านนี้แล้วก็จากสวนตรงนี้ก็มาก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะคะห้องครัวในครัวนี้เฟอร์นิเจอร์ตรงข้างบนเนี่ยเป็นของเราบางส่วนนะคะโอเว่นเนี่ยจะเป็นของเขานะคะของเขามีให้ก็คือเครื่องซักผ้ากับโอเว่นเตาอบแค่นั้นนะคะในห้องครัวส่วนนั้นอื่นเนี่ยเราต้องเอามาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นกาน้ำที่ปิ้งขนมปังข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดในครัวเราต้องหามาเองนะคะของในครัวก็จะเยอะหน่อยเพราะเราต้องขนของเข้ามาเพื่อจะให้เขามาทำความสะอาดซักพรมแล้วก็ที่มาทำความสะอาดเพิ่มนะคะในห้องครัวนี้นะคะห้องครัวก็โอเคสะอาดสะอาดใหม่แล้วก็จะมีห้องเก็บของนะคะก็จะมีส่วนของห้องเก็บของให้ในนี้ในห้องครัวอันนี้ตู้เย็นนะคะก็มีตู้เย็นให้แค่นี้ในส่วนของเขาที่มีให้คือแค่นี้นะคะนอกนั้นเราต้องหามาเองทั้งหมดนะคะในนี้แล้วก็ก็จะมาสวดห้องนอนข้างบน3ห้องนอนนะคะ3ห้องนอนอันนี้คือด้านบนเดินขึ้นมาข้างบนอันนี้คือห้องน้ํา1ห้องน้ํานะคะ1ห้องน้ําอันนี้ห้องนอนห้องนอนก็กว้างพอสมควรอันนี้ห้องนอนนะคะก็จะไม่มีตู้เสื้อผ้าไม่มีอะไรนะคะในนี้บ้านหลังนี้นะคะสำหรับบ้านหลังนี้แล้วก็ห้องนอน2ห้องนอนนี้ก็จะเล็กหน่อยนะคะห้องนอนนี้เป็นซิงเกิลเนาะเป็นห้องอันนี้ก็ห้องนอนใหญ่2ห้องนอนใหญ่1ห้องนอนเล็กนะคะบ้านหลังนี้ราคา950ปอนด์ถ้ารวมน้ำไฟอะไรไปอีกก็น่าจะประมาณ 1,200 นะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าเนาะด้านหน้าอันนี้ด้านหน้าเพื่อนบ้านส่วนมากเขาก็จะให้นักเรียนเช่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นนักเรียนเช่าแล้วก็แต่บ้านก็โซนก็โอเคนะคะบ้านหลังมีแต่หลังแบบใหญ่ๆก็เงียบๆไม่พลุกพล่านนี่แหละค่ะบ้านในนี้